ช่วงที่2ของ News Ready ค่ะช่วงนี้เนี่ยภาพยนตร์เยอะจริงๆและล่าสุดนี้ก็จะมีมาอีกถึงเรื่องแล้วมาเราไปกันที่ภาพยนตร์เรื่องม้งสงครามวีรบุรุษกันนะคะเป็นภาพยนตร์ที่คว้ารางวัล Minneapolis St. Paul International Film Festival ของ USA นะคะมาครองในรางวัลนี้เลยกำลังจะเข้ามาฉายในประเทศไทยเพื่อเป็นการถ่ายทอดวิถีชีวิตชนเผ่าเล็กๆที่เสียสละเพื่อพี่น้องของตนเองแล้วก็สร้างความตระหนักถึงความผิดพลาดในอดีตที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันค่ะเผด็จการของรัฐบาลคนม้วงอย่างเราอ่ะจะไปต่อต้านรัฐบาลได้ยังไงพวกเราอ่ะมีแค่มือเปล่าแล้วจะเอาเราไปสู้กับเขาล่ะเรื่องอาวุธเราจะหาให้เป็นเรื่องราวที่สะท้อนถึงความขัดแย้งทางความคิดการถูกเอารัดเอาเปรียบจนกลายเป็นความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ทำให้ต้องเสียชีวิตเลือดเนื้อจำนวนมากนะครับรวมถึงความเสียสละของเหล่าทหารไทยที่ถูกส่งไปรบในสมรภูมิเขาค้อสงครามระหว่างความคิดที่ยาวนานถึง15ปีกำลังจะกลับมาบอกเล่าอีกครั้งในมุมมองที่แตกต่างในภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์เรื่องม้งสงครามวีรบุรุษนะครับภาพยนตร์น้ำดีที่คว้ารางวัล Minneapolis St. Paul International Film Festival USA มาครองนะครับก็มีโบวี่อัธมาอัครรัตน์นิมิตชัยพีรพันธ์อารยาพันธ์สรพงษ์ชาตรีสุชาวพงษ์วิไลมาร่วมกันถ่ายทอดวิถีชีวิตของชนเผ่าเล็กๆที่เสียสละเพื่อพี่น้องของตนสร้างความตระหนักถึงความผิดพลาดในอดีตที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกในยุคปัจจุบันนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนไทยที่มีต่อม้งในข้อเท็จจริงที่ยังไม่มีใครรู้รวมถึงความจงรักภักดีของม้งต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ที่ทำให้สงครามครั้งนี้จบลงครับคอมมิวนิสต์ฝั่งทหารไทยม้งหรือนักศึกษาไทยที่ขึ้นไปบนเขาคือทุกคนเนี่ยทำเพื่ออุดมการเพราะฉะนั้นเนี่ยต่างชาติยังชมเชยมาก็อยากให้คนไทยเนี่ยลองมาดูกันบ่รู้ว่าภาพยนตร์แนวนี้ที่เมืองไทยไม่ค่อยมีใครทำคือทำไม่เยอะนะคะแต่ว่าเรื่องนี้ก็ได้รับการการันตีมาก็เปิดลองเปิดใจนะคะลองมาชมดูนิดนึงและที่สำคัญเนี่ยเนื้อหาของเรื่องนี้มันมีคุณค่ามากต้องบอกว่ามีคุณค่ามากจริงๆเราจะได้มาเห็นแบบผู้ที่เรื่องจริงของผู้ที่เสียสละเพื่อคนอื่นเหล่าวีรบุรุษทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายใดก็ตามแล้วสุดท้ายเนี่ยก็จะได้เห็นว่าคือการที่ทุกชาติทุกเผ่าพันธุ์ในไทยเนี่ยรวมกันเป็นหนึ่งได้เนี่ยเพราะอะไรในหลวงของเราทรงมีพระปรีชาสามารถมากค่ะก็เป็นบทเรียนที่มีคุณค่ามากสำหรับคนไทยทุกคนที่มาดูหนังเรื่องนี้ครับผมมั่นใจว่าดูหนังเรื่องนี้เสร็จทุกคนจะรักประเทศไทยมากกว่าเป็นอยู่ทุกวันนี้ครับนายหลวงสุดยอดมากครับผมเป็นแบบอย่างถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษก็คือเป็นไอดอลของในการดำรงชีวิตของผมเลยพอเพียงก็ทำอะไรมีประโยชน์กับประเทศชาติกับทุกคนในพื้นแผ่นดินไทยครับคุณมองทุกคนซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณครับสิ่งที่น่าสนใจนี่ไม่ใช่เพียงแค่เนื้อหาหรือว่าเนื้อเรื่องที่เปิดเผยเรื่องราวข้อเท็จจริงของสงครามเขาค้อเท่านั้นนะคะแต่ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยผลิตและจัดสร้างโดยบริษัทป้าเย่ง Red Up Production จำกัดบริษัทสายเลือดม้งแห่งแรกในประเทศไทยค่ะไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่มีภาพยนตร์อยู่กับชาวม้งเพราะจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็สร้างมาหลายเรื่องแล้วแล้วก็ส่งจำหน่ายไปทั่วโลกโดยเฉพาะอเมริกานะคะแล้วก็จะขายเฉพาะชาวม้งด้วยกันค่ะนับว่าครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะคะในการเปิดตลาดภาพยนตร์สัญชาติม้งให้กว้างมากขึ้นค่ะที่เหลือก็จะเป็นแวดล้อมไปด้วยเราคิดว่าจากที่เราเรียนรู้ประสบการณ์และด้วยใจที่เรารักด้านนี้ด้วยเราคิดว่าเราจะยกระดับของเราให้ขึ้นให้เป็นที่รู้จักคือเข้าสู่หนังใหญ่จอใหญ่ก็เป็นนิมิตใหม่ที่ดีว่าเราได้มาร่วมกับทีมงานไทยเป็นหนังเรื่องแรกของคนม้งที่ร่วมสร้างร่วมคิดแล้วเป็นตำนานที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยแล้วเกี่ยวข้องกับคนม้งโดยตรงที่เขาค้อที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับเราต้องบอกว่าตอนที่เราเริ่มทำโปรเจกต์เนี้ยเราร่วมมันเป็นหนังนอกกระแสแต่มันเป็นโปรเจกต์แรกที่บริษัทเราจับเพราะงั้นเราก็อยากจะเสนอในมุมมองที่มีความเป็นม้งอยู่ด้วยแต่ว่าเราก็ยังไม่สามารถหาธีมไหนที่แบบมันจะสมบูรณ์ได้เท่าเรื่องนี้ก็เลยพอดีเรื่องนี้มาแล้วก็เอ้ยมันเป็นอะไรที่แบบมันเป็นประวัติศาสตร์ด้วยที่คาบเกี่ยวระหว่างไทยกับม้งด้วยแล้วก็เลยหวังว่าเรื่องนี้จะสามารถทำให้คนเขาได้ไปเห็นประวัติศาสตร์อีกหน้านึงที่ไม่มีใครใส่ใจเท่าไหร่นักตรงนี้เราอยากจะเสนอด้วยให้เขาเห็นว่าเราม้งหรือว่าทุกคนที่เขาลบอยู่ที่นู่นไม่ว่านักศึกษาที่หนีเข้าไปอะไรก็ตามเขาไม่ได้เป็นคนที่แบบคิดร้ายหรือว่า
เป็นทำอะไรที่ไม่ถูกแต่เขาทำเพราะเขาคิดว่าสิ่งที่เขาเห็นอยู่มันไม่ถูกต้องแล้วอุดมการณ์ที่เขาคิดอยู่มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะเขาก็ต่อสู้เพื่ออุดมการณ์แล้วเสียชีวิตเพื่อส่วนรวมหรือว่าเสียสละเพื่อส่วนรวมมันมีความเป็นวีรบุรุษซึ่งเราชอบตรงนี้ก็เลยเฮ้ยอันนี้แหละภาพยนตร์นะครับบอกเล่าเรื่องราวสงครามการเมืองระหว่างรัฐบาลกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยหรือว่าพคทระหว่างปี2511ถึง2525ครับก่อให้เกิดสมรภูมิเลือดแทบทุกพื้นที่ของประเทศเขาขอเป็นอีกหนึ่งสมรภูมิที่คร่าชีวิตของพลเรือนขออภัยครับของพลเรือนตำรวจทหารและประชาชนมากกว่าที่ใดๆนะครับก็มีการปลุกระดมชาวม้งเป็นกำลังหลักเพื่อต่อสู้กับรัฐบาลเพราะว่าชาวม้งมีความเฉลียวฉลาดในการรบแบบกองโจรและด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการอีกทั้งมีเจ้าหน้าที่บางกลุ่มใช้อิทธิพลและอำนาจของรัฐร่วมกับผู้นำม้งนอกรีดบางคนไปข่มเหงรังแกชาวบ้านตามหมู่บ้านต่างๆก็ทำให้เกิดเป็นช่องโหว่จนมีชาวม้งส่วนหนึ่งหลงผิดและเข้าร่วมขบวนการของพคทรัฐบาลไทยถือว่าเขาคอเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ต้องเผด็จศึกเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติรัฐบาลต้องตัดตอนการขยายตัวของพรรคคอมมิวนิสต์ครับเขาคอจึงกลายเป็นสมรภูมิเลือดที่รุนแรงอีกแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของไทยนั่นเองนะครับก็จะเข้าฉายกัน30สิงหาคมก็คือในวันพรุ่งนี้ทุกโรงภาพยนตร์เลยภาพยนตร์ไทยที่คนไทยควรดูนะครับม้งสงครามวีรบุรุษครับ30สิงหาคมนะคะเรื่องใหญ่จังสร้างด้วยนะคะชื่นชมทีมงานกับนักแสดงนะค่ะโอ้โหต้องลำบากกันน่าดูนะคะมาดูอีกเรื่องนึง